بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงความบารอกัตสิริมงคลจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราขอทักทายท่านพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรายการของเราอยู่ณขณะนี้ผ่านทางเพจอัลอาจิสซอเลสว่างพบนะครับท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าท่านพี่น้องก็เรียนอัลกุรอานกันมานะเรียนอัลกุรอานกับอาจารย์รอชิดีนและในคาบที่สองก็เป็นของอาจารย์อามีนอาจารย์อามีนพูดเรื่องอะไรนะอะไรนะตัฟซีรอัลกุรอานมาชาอัลลอฮ์กี่อายะห์ที่รู้ไป8อายะห์9อายะห์อื้อหือมาชาอัลลอฮ์นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยเหมือนธรรมดาซอฮาบะห์เลยนะมาเรียนรู้คำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปสัก8 9อายะห์10อายะห์นะแล้วก็เอากลับไปปฏิบัติแล้วก็อาทิตย์หน้ามาเอาใหม่ใช่มั้ยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงของข้าผมและพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะพูดในสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรา มากมากเลยสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากมากเลยแต่เรามักจะหลงลืมเรามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกันก็เนื่องมาจากว่าในช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องผมได้ประสบพบเจอสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่เรามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกันเท่าไหร่เลยเอามาพูดคุยกันในวันนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนกับพวกเรานะครับนั่นก็คือความรักที่เราควรจะมีกับพี่น้องเราความรักที่เราควรจะมีกับพี่น้องมุสลิมเราปกติเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยเราต้องรักใช่ไหมต้องรักใช่ไหมทีนี้เรารู้แล้วพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องรักนะและทีนี้เราแสดงออกให้ออกเป็นรูปธรรมให้สังคมได้เห็นไหมฮะเราบอกว่าเรารักพี่น้องมุสลิมพี่น้องรักผมไหมพี่น้องรักมุสลิมที่มาร่วมเรียนศาสนาด้วยกันไหมเอามีกันด้วยเหรอเขาเนี่ยนะรักมั่งไม่รักมั่งถ้าพี่น้องต้องรักครับต้องรักและทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเหตุผลที่เราจะต้องรักเขาเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเหตุผลที่เราจะต้องรักเขาเพราะอะไรหลักๆท่านพี่น้องเคยได้ยินฮะดีษตัวนี้บ่อยๆใช่คือโทรไม่รู้เวลาคือกำลังจะบอกว่าฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านพี่น้องได้ยินเป็นประจำเลยนะพี่น้องได้ยินเป็นประจำอัลมุสลิมุฮะอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมทีนี้เราบอกว่ามุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันเวลาเรารู้ว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องที่ว่าเนี่ยแต่พี่น้องเราจะไม่คุยในมุมหรือว่าบริบทพี่น้องที่คลานตามกันออกมาแต่เราจะคุยกันในบริบทที่อะไรครับที่ไม่ได้คลานตามออกมาแต่เขาเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราใช่ทีเนี้ยการแสดงออกถึงความรักผ
ผมอยากให้มันเกิดเป็นรูปธรรมเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้เข้าใจกันมาก่อนหน้านี้ว่าหนึ่งมุสลิมเป็นพี่น้องกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็ย่อมเจ็บปวดด้วยและด้วยความเป็นจริงใช่ไหมนี่แหละวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันเราบอกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็เจ็บปวดด้วยจริงหรือเปล่าใช่เนี่ยเรามีความรู้สึกแบบนี้เวลาเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยถามว่ามันตรงกับเป้าหมายมันตรงกับเป้าหมายตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานในสุรอัลฮุจรอตอายะที่10อินนามัลมุมินูนะอิควะใช่ไหมอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้ที่จริงคนที่เป็นมุมินจะเป็นมุมินผู้ชายจะเป็นมุมินะผู้หญิงแท้ที่จริงเขาเป็นพี่น้องกันทีนี้เราไม่อยากให้พูดเพียงแค่ว่าเออเขาเป็นพี่น้องกับเราแต่ในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันมันไม่มีสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่จะไปคอนโทรลหรือว่าไปบริหารจัดการหรือว่าไปอะไรล่ะไปทำให้เราแสดงออกให้สังคมได้เห็นว่าเรารักกันจริงเราบอกว่าพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องเราคนที่เป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราคนที่เป็นมุมินเป็นพี่น้องกับเราแต่ในขณะเดียวกันเอามาดูพฤติกรรมหรือว่าการกระทำปฏิบัติของเราไม่ต้องไปถามใครท่านพี่น้องเอาตัวเราเลยเป็นที่ตั้งเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเลยถ้าเราบอกว่าแม่มาชาอัลลอฮ์เสียงดีจริงๆเสียงดีจังเลยอัลฮัมดุลิลละห์เอาขนมให้หน่อยเอาขนมให้หน่อยเอาขนมให้หน่อยจะได้เงียบดีนะผมไม่เอาของผมมาถ้าเอาของผมมาด้วยนะจะไม่ใช่ขนาดนี้ฮะนั่นแหละดีนะผมไม่ได้เอาของผมมาด้วยถ้าเอาลูกของผมมาด้วยแล้วก็มาคุยด้วยกันนะลั่นกว่านี้นะอัลฮัมดุลิลละห์ก็สีสันนะการอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหาครับคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะผมไม่ซีเรียสหรอกท่านพี่น้องซีเรียสไหมล่ะเอออย่าไปซีเรียสบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้แหละดีแล้วเอาลูกๆหลานๆของเรามาเรียนมารู้กันลืมเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไหนนะพี่น้องความเป็นพี่น้องมุสลิมเอาท่านพี่น้องลองดูนะแล้วก็ไปเช็คความเป็นพี่น้องในตัวของเราดูแต่ละคนเนี่ยท่านพี่น้องสามารถเช็คได้ว่าเราบอกว่าคนที่เป็นพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาเป็นพี่น้องของเราวันนี้เราสามารถที่จะแสดงออกให้เขาเห็นได้รู้ว่าเขาเป็นพี่น้องกับเราจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอ้ยพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็เจ็บปวดด้วยเวลาเขาได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความรู้สึกว่าอะไรสงสารได้ปะสงสารไหมอ้าวอย่างสมมติท่านพี่น้องไปเจอญาติพี่ๆน้องๆเราประสบพบเจอกับอุบัติเหตุหรือประสบพบเจอกับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแวบแรกเลยที่เราได้ยินน่ะเรารู้น่ะทัศนคติของเราที่มีกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราคืออะไรสงสารจริงเปล่าถ้าสงสารจริงอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่ามุสลิมคนนั้นเนี่ยเขาเป็นพี่น้องของเราเวลาเขาเจ็บปวดเราเจ็บปวดด้วยเราเจ็บปวดด้วยแสดงว่าใจของเราเนี่ยใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันแต่ในขณะเดียวกันอิจฉากันได้ไหมเนี่ยแล้วก็ในสังคมมุสลิมของเราเป็นไงครับเยอะไหมเยอะแล้วไหนเราบอกว่าพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องกันน่ะถ้าเราบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันหนึ่งต้องไม่อะไรละตะฮาซะดูไม่อิจฉาริษยาใครจะมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายใครจะมีทรัพย์มีสินเยอะแยะให้เราคิดในมุมบวกว่าเพราะอัลลอฮ์เมตตากับเขาพออัลเลาะห์เมตตากับเขาและนบีบอกกับเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องถ้าตามได้ก็แล้วแต่เรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเราไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะไปลาตะฮาซะดูอย่าได้อิจฉาซึ่งกันและกันแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องสังคมมุสลิมของเราที่มันดูอะไรไม่มี power ที่มันดูไม่มีพละกำลังเพราะอะไรเพราะ1ขัดขากันเอง2อิจฉาริษยาใช่ไม่ใช่ส่วนมากเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับใคร
กิดขึ้นกับเรานี่แหละใช่เพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราซึ่งบางครั้งบางคราวอย่าว่าแต่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมคนอื่นบางทีมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นพี่น้องของเราจริงๆมีไหมมีไหมครอบครัวที่บางครอบครัวหนึ่งไอ้มะให้คนน้อยมากกว่าอิจฉาแล้วไอ้มะให้คนนี้น้อยกว่าอิจฉาแล้วเพราะฉะนั้นความอิจฉาความอยากได้เนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนแหละความอิจฉาความอยากได้อะไรแต่อะไรมันมีคุณทุกคนแหละแต่สิ่งที่จะไปทำให้ความอิจฉาของเราความอยากได้ของเราน่ะมันมีความพอดีพอควรพอเหมาะคืออะไรคืออิสลามเอาอิสลามไปครอบการที่เราจะอิจฉาคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องอิจฉาได้นะอย่างผมอิจฉาตุ้งเหงี่ยมเนี่ยโอ้มาชาอัลลอฮ์อิจฉาตุ้งเหงี่ยมมีตังเยอะถึงเวลาจริงๆเอาบริจาคอิจฉาอย่างเงี้ยอิจฉาไปครับอิจฉาไปเลยหรอตัวละมีตังเยอะบริจาคที่เท่านั้นเท่านี้เท่านี้อิจฉาว่าอยากจะมีตังเหมือนตัวละมั่งอิจฉาไปเลยแบบนี้ไม่มีปัญหาครับแล้วบางคนบอกโอ้ยอิจฉาจังเลยนะอิจฉาจังเลยฮัจญะฮัจญีทั้งหลายเนี่ยชายอับดุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านมีอายุยืนยาวมีอายุที่เยอะมากมายอิจฉาว่าแชร์ถึงเวลาไปบรรดงบรรยายแชร์ตามไปฟังอิจฉาว่าที่แชร์เป็นแบบนี้เอออย่างเงี้ยอิจฉาไปเถอะแต่ด้วยความเป็นจริงเราอิจฉาแบบนี้ไหมล่ะนี่แหละผมกำลังจะบอกว่าการอิจฉาของเราแบบนี้ถ้ามันมีเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันจะทำให้อะไรนะมันจะทำให้ความเป็นมุสลิมในตัวของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ความเป็นมุสลิมในตัวของเรามันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในหะดีษที่บอกกับท่านพี่น้องไปหนึ่งลาตะฮาซะดูอย่าได้อิจฉากันวะลาตะนายะชูอย่าได้อะไรครับอย่าได้หลอกลวงซึ่งกันและกันตอนนี้ท่านพี่น้องลองดูซิใครที่หลอกลวงเรามากที่สุดเลยนะอัจิสละไอ้พวกเรากันเองนี่แหละหลอกลวงกันบางทีคุยต่อหน้าอย่างไปคุยลับหลังกันอีกอย่างใช่หน้ามือไปหลังมือท่านพี่น้องทั้งที่นบีเนี่ยพูดห้ามปรามบอกกับเราแล้วนะพูดห้ามปรามบอกกับเราแล้วว่าเราจะต้องไม่อะไรครับไม่หลอกลวงซึ่งกันและกันไม่หลอกลวงซึ่งกันต้องตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมามีบอกว่ามีไม่มีบอกไม่มีนะรักบอกว่ารักไม่รักบอกไม่รักนะไม่ใช่ต่อหน้าอย่างและรับหลังอย่างเราจะไม่หลอกลวงและที่สำคัญที่สุดการที่เราได้หลอกลวงที่มันเป็นรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดคือการหลอกลวงในด้านความอะไรความรู้สึกการหลอกลวงกันในด้านความรู้สึกหลอกเรื่องว่าจะให้อย่างนั้นหลอกลวงว่าจะทำอย่างนี้ถึงเวลาจริงๆไม่ทำเนี่ยหลอกลวงแบบนี้มันเป็นการหลอกลวงถึงความรู้สึกที่ไม่ดีมันจึงทำให้เกิดความอะไรความบาดหมางเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาดีที่สุดครับตรงไปตรงมาดีที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าเราทำอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยพูดทำอะไรตรงไปตรงมากับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับคนทุกคนชอบความตรงไปตรงมาเรายังชอบความตรงเลยแล้วคนที่เป็นพี่น้องของเราก็ชอบความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นอย่าหลอกลวงซึ่งกันและกันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทำและความรู้สึกก็ตามอย่าหลอกลวงซึ่งกันและกันวะลาตะบาฆะดูอย่าโกรธกันอย่าโกรธกันท่านพี่น้องว่าเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นหญ้าปากคอกไหมมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยที่เราบอกว่าละตะบะที่นบีบอกว่าละตะบะก็ดูอย่าได้โกรธอย่าได้กิ้วอย่าได้โกรธได้กิ้วกันและกันอ้าวพี่น้องลองดูสิสังคมมุสลิมของเราเนี่ยที่ผมเห็นมานี่มีเยอะมากมากเลยนะท่านพี่น้องมุสลิมกับมุสลิมทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับยังไม่เดินเข้าไปหากันเลยบางคนนะยังไม่เดินเข้าไปหาเลยทะเลาะกันมาเนี่ยท่านพี่น้องโกรธเคืองกันมาเนี่ยท่านพี่น้องโดยปกติแล้วคนที่เป็นมุสลิมต้องไม่โกรธเคืองกันเกินกี่วันเอาไม่เป็นไรครับคือจะอย่างไรก็แหละเขาจะโกรธเคืองกับเราแต่เราน่ะผมกำลังจะบอกใครจะโกรธเคืองเราเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่กำลังจะบอกเราอ่ะเราเนี่ยอย่าไปโกรธเคืองเขานั่นแหละไม่ได้ต้องทำครับคือตัวเงียบผมกำลังจะบอกว่าตัวผมเองอ่ะท่านพี่น้องว่าตัวผมเองมีคนที่ผมไม่ชอบมีไหมมีแต่ถึงเวลาจริงๆท่านพี่น้องต้องคุยไหมต้องคุยต้องทักต้องทายถามว่าเขายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งนั้นหรือเปล่าคำตอบคือเขายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเพราะเขาเป็น
ขาเป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมในเรื่องนึงนะถ้าไม่ใช่มุสลิมใครไม่ใช่มุสลิมไม่เป็นไรครับการให้สลามเนี่ยถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ชอบเราการให้สลามดีที่สุดให้บ่อยๆสิให้สลามอะไรกุ้มเจอหน้าสลามอะไรกุ้มเป็นไงสบายดีไหมครับเราพูดได้ไหมเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรไม่เป็นไรหรอกครับผมกำลังจะบอกนะบางทีบางคนนะเราไปปฏิบัติตนปฏิบัติดีกับเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ใช่มุสลิมเราเนี่ยโอ้โหเราคุยโคตรดีเลยใช่ไหมคนที่เป็นกาเฟตดีไหมเวลาพูดกาเฟตอ่ะอัลลอฮฺอักบัรครับได้ครับค่ะได้ค่ะก็เพราะอย่างนั้นไงก็เพราะว่าเขาพูดกับเราดีใช่ไหมล่ะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเขาพูดกับเราไม่ดีเนี่ยเราจะต้องไม่ดีกับเขาด้วยไหมไม่ใช่เราก็ต้องคุยดีกับเขาแหละเพราะความดีมันจะไปลบล้างจะไปทำลายกำแพงขวางกั้นที่ไม่ดีออกไปไม่ใช่ว่าเขามาไม่ดีกับเราปุ๊บเอากูใส่ด้วยกูใส่ด้วยเราก็เป็นคนมึงรู้จักกูน้อยไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตอนนั้นอะไรกำลังควบคุมพฤติกรรมการกระทำของเขาอยู่พฤติกรรมของอิบลิสของความตะกับบทโอหังนู่นนี่นั่นเอาว่ากันไปเถอะแต่เราคนที่เป็นมุสลิมนะต้องมีความนอบน้อมนะถึงแม้บางช่วงบางตอนมันอาจจะทำยากแต่ก็ต้องทำแต่ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมยังต้องอะไรต้องดีมุสลิมด้วยกันนี่ยังต้องดีท่านพี่น้องลองดูในประวัติศาสตร์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่อยู่รายล้อมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านพี่น้องคนดีกับอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะแยะคนที่ไม่ดีต่อต้านนบีเยอะมั้ยล่ะแล้วท่านพี่น้องลองอ่านดูประวัติศาสตร์ท่านพี่น้องที่รักครับในตัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ชาวยิวเนี่ยท่านพี่น้องเขาชื่นชมในพฤติกรรมในมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะชื่นชมชาวยิวชื่นชมนบีด้วยกับกิริยามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นการโกรธกันเนี่ยตามหลักการอิสลามห้ามไหมต้องดูด้วยนะว่าต้องโกรธเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรที่เราจำเป็นที่จะต้องโกรธแล้วไม่พอใจจำเป็นที่จะต้องอะไรต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยท่านพี่น้องเอายกตัวอย่างถามว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ผมโกรธเพราะเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วในคุตุบะวันศุกร์ผมโกรธนะผมไม่ชอบมากเลยผมโกรธเพราะมันมีความรู้สึกอะไรมันสร้างความอะไรมันสร้างความด่างพร้อยสร้างความด่างพร้อยให้เกิดขึ้นกับในสังคมมุสลิมของเราเวลาเราอ่านในอายะนี้อินนามัลมุอ์มินูนอิควะอินนามัลมุอ์มินูนอิควะในอายะนี้ในซูเราะห์อัลฮุจเราะห์ที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยคนที่เป็นมุอ์มินเขาคือพี่น้องกันทีนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นพี่น้องป่ะอ้าวใช่พี่น้องไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะใช้พี่น้องร่วมชาติว่ากันไปเถอะพี่น้องร่วมชาติพี่น้องอะไรก็ว่าแต่จะไม่ใช่พี่น้องมุสลิมที่ร่วมศาสนาแต่เราจะพูดเพียงแค่ว่าเราจะพูดได้ว่าพี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาเขาคนนั้นต้องเป็นมุสลิมด้วยแล้วทีนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมชีอะห์อิหม่ามที่2ใช่มุสลิมป่ะเราพูดกันมาเนี่ยปากจะฉีกถึงหูแล้วเราบอกว่าชีอะห์อิหม่าม12ที่เดินอยู่บ้านเราเนี่ยใช่มุสลิมหรือไม่ใช่ทำไมไม่ใช่แล้วทำไมยังมีครูบาอาจารย์ตัวครูผู้ยงผู้ใหญ่ไปให้การสนับสนุนไปตักรีบไปใกล้ชิดภาพนี้เสียไหมภาพนี้เสียไหมทำไมคนที่เรียนอย่างเราไม่ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลทำไมเราถึงแยกออกว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นพี่น้องเราคนนี้เขาไม่ใช่พี่น้องเราแยกไม่ออกอะแล้วเวลาเราเห็นเรื่องราวแบบนี้ท่านพี่น้องเฉยหรือว่ายังไงครับเฉยก็เรื่องของมันไม่อยากจะคบใครกับเรื่องของมันเหรอพี่น้องผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องนะถ้าคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่อยู่คนเดียวทำโดยคนเดียวนะไม่ใช่เป็นบุคคลที่เราเรียกกันว่าสาธารณะเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลที่เราเรียกกันว่าสาธารณะเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพี่น้องเวลาจะทำอะไรมันเสียคนเดียว
เวลาจะทำอะไรมันเสียคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่คนต่างๆเคารพนับถือรู้จักกันทั่วค่อนครึ่งค่อนประเทศอย่างเงี้ยแล้วไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมติดตามมาตลอดท่านพี่น้องในก่อนหน้านี้ถ้าท่านพี่น้องจำไม่ผิดนะท่านพี่น้องจำไม่ผิดนะตัวครูคนนี้เช่นเดียวกันไปเปิดร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็มีดนตรีเล่นเหมือนคล้ายๆแบบนะเสพอ่ะเดินเข้าไปลืมยังลืมแล้วไอ้พวกเราเนี่ยก็ชอบลืมกันบ่อยไอ้คนที่อยู่ข้างๆตัวครูคนนั้นก็ลืมบ่อยเหลือเกินอัลไซเมอร์กินแล้วมึงตบมือนั่นน่ะเสียภาพพจน์แล้วนะเสียภาพพจน์แล้วผมท่านพี่น้องถามท่านพี่น้องนิดนึงผมถามท่านพี่น้องนะถ้าเกิดว่าผมเล่นกีตาร์ผมเล่นกีตาร์อยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเลยมีผลต่อสังคมไหมมีผลต่อลูกศิษย์ลูกหาไหมทางตรงกันข้ามวันนี้ผมกึ่มๆไว้ผมไม่ไลฟ์สดสอนกุรอานแล้วกึ่มเอากีตาร์มาไลฟ์สดกีตาร์มาเล่นคอร์ดให้ฟังท่านพี่น้องว่าเสียไหมเสียภาพพจน์ของอะไรหนึ่งเสียภาพพจน์ของครูบาอาจารย์เสียภาพพจน์ของศาสนาคนที่เป็นคนตามเนี่ยท่านพี่น้องคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยเอาไหมเอาแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างทำไมเอาอ่ะแล้วที่ผ่านมาท่านพี่น้องดูสิครับเวลาเราไปเดินเข้าไปในร้านอาหารนะเดินเข้าไปในร้านอาหารไปตบไม้ตบมือไปห่อหมกกับเขานั่นหนึ่งคดีแล้วนะมาในคดีที่สองเบิร์ธเดย์อีกเป่าคงเป่าเค้กครับบีเบิร์ธเดย์อะไรต่ออะไรตุ้นน่ะอยู่แถวคลองตันน่ะคลิปยังอยู่เลยผ่านมาสองเรื่องแล้วท่านพี่น้องก็เฉยแล้วคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ตรงนั้นไม่บอกไม่อะไรคนที่อยู่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาไม่เตือนไม่สะกิดบอกกันมั่งเลยเหรอมันสร้างความเสื่อมเสียนะแล้วนี่ประเด็นล่าสุดอีกไปนำละหมาดใครตุ้เรียมตุ้งแยมฮะอ๋อเห็นแล้วปวดเสียไหมนะอ่ะเสียสุนนะไหมเสียแวดวงของสุนนะไหมเสียอะไรเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นในเรื่องความเป็นไอรดุลเนี่ยเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นอาลุสุนนะวันจะมาเนี่ยต้องรักษาเอาไว้นะคนทุกคนต้องรักษาเอาไว้เวลาเราพูดไปเราติติงไปเราเตือนไปเราบอกกล่าวไปท่านพี่น้องไม่พอใจกลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าก้าวร้าวไม่ใช่ท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องอันนี้เราเตือนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะคนที่อยู่ใกล้กับตัวครูใหญ่คนนั้นนะสะกิดนิดนึงเราอย่าเป็นบุคคลที่อะไรครับเอาศัตรูมาเป็นมิตรเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราเรียนเรารู้กันเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานถามว่าไม่ได้ผ่านหูต๊อกครูใหญ่คนนั้นเลยเมื่อวานผมก็พูดไปยาอายุฮันนบีโอ้บรรดานบีเอ๋ยจาฮิดิลกุฟาร์จงต่อสู้กับใครกุฟาร์ใครคนที่เป็นกาเฟรซึ่งกาเฟรก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกกาเฟรที่ดีเราก็ต้องดีด้วยต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้ความรักกับคนพวกเขาเหล่านั้นในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้ากาเฟรดีๆนะไม่ได้มารบราฆ่าฟันไม่ได้มาขับไล่ไม่ได้มาดูถูกเหยียดหยามอัลอิสลามอ้าวกาเฟรแบบเนี้ยดูดีไปแต่เตอร์รู้กันเป็นกาเฟรที่ขับไล่เราคอยดูถูกเหยียดหยามเราคอยด่าศาสนาของเราคอยดูถูกเหยียดหยามคำหลักคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปดีด้วยอัลเลาะห์บอกว่ายาฮิดิลกุฟาร์วัลมุนาฟิกีนแล้วก็คนที่เป็นมุนาฟิกอัลลอฮ์บอกให้นบีเนี่ยอะไรต่อสู้รบเอาจริงเอาจังกับไอ้คนพวกนี้วะกลูซอะลัยฮิมแล้วก็จงอะไรคำว่ากอลีซุนเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นภาษาอาหรับก็แปลว่าอะไรแปลว่าหยาบกระด้างให้แสดงความกระหยาบกระด้างกระเดืองกับไอ้คนพวกนี้วะกลูซอะลัยฮิมนี่เป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกวะกลูซอะลัยฮิมจงหยาบกระด้างใช้ความแข็งก้าวกับคนพวกนี้แต่ตัวครูใหญ่บ้านเราท่านพี่น้องพี่นอกพี่เทาไปนำละหมาดไปอะไรจะอะไรท่านพี่น้องเสียไหมเนี่ยเอาแล้วเสียแล้วหลังจากนี้ต่อไปใครเป็นคนแก้ไอ้คนที่ออกมาพูดก็โดนอะไรโดนตำหนิ
แกเป็นใครนู่นนี่นั่นเขาเป็นครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เป็นคนที่นำซุนนะห์เข้ามาสู่เมืองไทยตั้งแต่นั้นคนละเรื่องจะนำซุนนะห์มาตั้งแต่ละคนละเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เนี่ยเอาปัจจุบันล่าสุดเนี่ยครับเตือนครับอย่าไปด่าเตือนเวลาเราเห็นแบบภาพแบบนี้ท่านพี่น้องแล้วถามว่าลูกหลานของเราเนี่ยท่านพี่น้องผมอยู่บอกกับท่านพี่น้องนะครับมันมีลูกศิษย์ลูกหาโทรมาถามอาจารย์เหตุผลใดสาเหตุอันใดที่สังคมมุสลิมปัจจุบันของเราตอนเนี้ยที่เป็นอย่าว่าแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะวัยแก่ๆอย่างเราเนี่ยโอ้ขอมาอาบทีวัยอายุเยอะอย่างเราสูงวัยอย่างเราเนี่ยวัยสว.วัยสว.เขาบอกอาจารย์ทำไมตอนนี้เขาเข้าไปสู่เขาเข้าอะไรเขานิยมชมชอบหรือว่าไปสู่ลัทธิของชีอะห์อิหม่าม12เพราะอะไรเขาถามแบบนี้อาจารย์ที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะสว.นะคนที่เป็นเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาตอนนี้มันกำลังเดินเข้าไปลัทธิชีอะห์อิหม่าม12อาจารย์รู้ไหมเพราะอะไรอาจารย์พี่น้องตอบสิเพราะอะไรอันนั้นส่วนหนึ่งแต่โดยหลักๆคือผมถือว่าโง่ในเรื่องหลักการศาสนาก่อนคนถ้าไม่โง่ไปไม่ได้นะคนถ้าไม่โง่จริงเป็นชีอะห์ไม่ได้นะผมจะบอกให้คนถ้าไม่โง่จริงๆเป็นชีอะห์ไม่ได้ครับเพราะท่านพี่น้องลองดูสิครับทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเขตอะไรล่ะเขตกลุ่มของเขานะหรือว่าสถานที่ตั้งของเขาอยู่แถวไหนอยู่ใกล้ๆเรานี่เลยอยู่ใกล้ๆเรานี่เลยนู่นน่ะตรงคลอง13ก็มีอยู่ที่นึงใช่มั้ยแล้วถ้าวันนี้สังคมมุสลิมของเราไม่เปิดโปงความชั่วของชนกลุ่มนี้ความชั่วของลัทธินี้เราก็ยังเข้าใจอยู่นั่นแหละว่ามันคือพี่น้องของเราทั้งที่อะไรครับมันไม่ได้มีความอะไรเป็นพี่น้องอะไรกับเราเลยเราต้องอะไรครับแสดงออกถึงพฤติกรรมวักลุซอะลัยฮิมที่อัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานวักลุซอะลัยฮิมต้องอะไรครับแสดงความหยาบกระด้างกระเดื่องกับไอ้คนพวกนี้ไม่ใช่ว่าไปพี่น้องพี่เฒ่ายืนกลุ่มอะไรแม่พูดแล้วก็น่าเจ็บใจเพราะอะไรรู้ไหมท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปเขาจะมาพูดว่าอ๋อชีอะห์เนี่ยเขาเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราถ้าคนไม่รู้พูดเนี่ยโอเคเลยเพราะอันเนื่องมาจากว่าพูดด้วยความไม่รู้แต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราควรที่จะใช้คำพูดที่มันควรที่จะเหมาะสมนะพี่น้องมุสลิมอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานอินนามัลมุมินูนะอิควะอินนามัลมุมินูนะอิควะคนที่เป็นมุมินเป็นพี่น้องกันถามก่อนว่าหลังจากนี้ต่อไปคนที่เป็นชีอะห์เป็นมุมินใช่ป่าวใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้คำว่าพี่น้องได้ไงเขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้คำว่ามุมินได้ยังไงเขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้คำว่ามุสลิมได้ยังไงเพราะคนที่จะเป็นมุสลิมท่านพี่น้องที่รักครับมันต้องมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกาของมัน1 2 3 4คนที่จะเป็นมุสลิมได้คือคนที่ต้องมีอะไรการปฏิญาณตนต่ออัลเลาะห์มีรุกนอิสลามเท่าไหร่5ข้อมีรุกนอีมาน6ข้อนั่นโดยพื้นฐานเลยและถามวันนี้ชีอะห์อิหม่าม12ก็มีเหมือนกับเราเปล่าถ้าไม่มีเหมือนกับเราหลักอะกีดะห์ไม่เหมือนกับเราอย่ามาอ้างว่าเป็นพี่น้องเรามันใช่ไหมไม่ใช่เหรออัลลอฮุอักบัรนี่ชัดเจนช่องไหนเนี่ยมาจากช่องไหนเนี่ยอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนถ้าพี่น้องเดี๋ยวมาต่อประเด็นของเราต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเวลาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นท่านพี่น้องมีท่าทียังไงมีท่าทียังไงสมมุติไปเจอเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะในสังคมมุสลิมในบ้านเมืองของเราเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นอะไรมันสิ่งที่มันจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าโยนหินลงไปใน
ล่นในท้องทะเลแล้วมันไม่ได้มีผลกับไม่ได้มีกระเพื่อมอะไรเลยอันนี้มันถือได้ว่าในท่านพี่น้องเป็นอุกาบาตเลยนะที่ลงมาบนท้องทะเลเปรียบไปก็เหมือนในประเทศไทยของเราเนี่ยท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกมันไม่ใช่คนตาสีตาสาน่ะที่ไปเนี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีคำนำหน้าถ้าไม่มีคำนำหน้าว่าอิหมัมถ้าไม่มีคำนำหน้าว่าอาจารย์นะท่านพี่น้องว่าไปเถอะใช่ไหมถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นไอ้มัดสมมติไอ้มัดน่ะใช่ไหมถ้าเป็นคนนั้นจะเป็นคนนั้นคนนี้ไอ้โลไอ้มัดไอ้ฟัดที่ไหนชายคลองทำไปก็ว่ากันไปแต่เวลาถ้าเป็นครูบาอาจารย์โตอิหมัมทำเนี่ยท่านพี่น้องมันสร้างความมันมีแรงกระเพื่อมมันมีแรงกระเพื่อมผมก็ไม่รู้มันได้อะไรมาจากตรงนั้นหรือเปล่าได้ผลประโยชน์ได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งหรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมเพราะเราไม่รู้แต่กำลังจะบอกว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคนใครที่ใดก็แล้วแต่เขาเห็นรูปภาพอย่างที่ยีซอแล้วเอามาให้ดูเมื่อกี้อ๋อเป็นพี่น้องกันนี่ว่าอ๋อเป็นพี่น้องกันนี่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นพี่น้องกันสิเพราะว่ามันนำละหมาดกันมันละหมาดอยู่ด้วยกันเป็นอิหม่ามด้วยและไอ้คนนั้นก็ยืนอยู่ข้างหลังอ๋อมันเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวแล้วคนที่ไม่ละหมาดคนที่ละหมาดร่วมกันได้พี่น้องเราจะไปบอกว่าเขาไม่ใช่มุสลิมได้ยังไงคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันละหมาดป่ะภาพเนี่ยนะท่านพี่น้องภาพนี้ที่ออกมาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันเป็นผลลบอย่างใหญ่หลวงเลยที่เกิดขึ้นในเอาเฉพาะในบ้านเมืองของเราก่อนภาพลบมากเลยแล้วใครรับผิดชอบอ่ะไม่มีใครรับผิดชอบบางคนก็เอาคนที่พูดก็พูดไปไอ้คนที่ไม่พูดก็ไม่พูดเลยไอ้คนที่พูดก็โดนด่าอยู่คนเดียวประเด็นนะท่านพี่น้องอย่ามองเอามองแบบผิวเผินท่านพี่น้องเปิดใจให้กว้างเลยผมน่ะเด็กกับเขารุ่นลูกด้วยเอาเขาจะว่าไปรุ่นย่อผมถ้าไม่มีใครพูดเลยท่านพี่น้องสังคมมุสลิมถ้าเข้าใจเรื่องแบบนี้ผิดๆเนี่ยโดยที่อะไรครับโดยที่เข้าใจเรื่องนี้ไปผิดเอ้ยมึงไปว่าเขาได้ยังไงล่ะโต๊ะครูใหญ่อิหม่ามใหญ่เขายังนำละหมาดคนที่เป็นชีอะห์เลยแล้วแกเป็นใครท่านพี่น้องว่าเสียไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีเยาวชนของเราไปเชื่อแบบนี้แล้วไปเข้ารีดชีอะห์ไม่ต้องเอา10คนเอาคนเดียวพอเอาคนเดียวพอนะใครรับผิดชอบตอบหน่อยใครรับผิดชอบต้องเงียบขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่น้องไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นซุนนะไปซูฮกกับมันไปอยู่กับมันนะท่านพี่น้องมันยังลากไปได้เลยช่วงที่สมัยอาจารย์ฟาริดยังอยู่รอฮีมะฮุลลอฮ์ยังอยู่ท่านพี่น้องฟังซีดีใช่ไหมดับเครื่องชนชีอะห์ไปฟังดูนะตามซีดีเก่าๆท่านพี่น้องจะที่ใดก็แล้วแต่ดับเครื่องชนชีอะห์อาจารย์ฟาริดพูดมาตั้งนานนมและจนทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับหลายคนก็ยังไปเข้าที่ชีอะห์มีป่ะถ้าไม่มีคนเข้าไปหามันเยอะนะท่านพี่น้องปานนี้ชีอะห์ไม่อะไรครับไม่เติบโตหรอกมีศูนย์เต็มไปหมดมีศูนย์เต็มไปหมดแต่ก่อนมันอยู่ในศูนย์ของผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่พูดเรื่องแบบนี้กันเลยอ่ะถ้าวันนี้เราไม่พูดเรื่องแบบนี้กันเลยจะทำยังไงจะทำยังไงลองว่าสิผมถ้าผมไม่อยากจะเปลืองตัวอยู่เฉยดีกว่าช่างมันเนอะมันจะไปนำใครกับเรื่องของมันช่างมันเนอะเรามาเรียนรู้ศาสนากันแล้วก็บอกปล่อยไปเถอะใครจะเป็นอะไรก็ปล่อยไปอย่างนั้นเหรออ้าวถ้าเราบอกว่าถ้าเราบอกว่าเรื่องของใครเรื่องของมันมันจะเป็นอย่างนั้นกับเรื่องของมันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความเป็นมุสลิมในตัวของเราเนี่ยเราจะอยู่กันแบบนี้อ่ะเราจะอยู่กันแบบนับซีตัวใครตัวมันอย่างนั้นเหรอคำว่าตัวใครตัวมันน่ะนู่นในโลกอาคิเราะห์นู่นตัวใครตัวมันแต่ในดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องปล่อยปะละเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องเตือนกันต้องบอกกันเพราะมันคือจุดเด่นของความเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรดีสั่งกันมีอะไรไม่ดีเตือนกันบอกกันนะเพราะฉะนั้นมาในวัยนี้เนี่ยแล้วท่านพี่น้องที่รักครับยังต้องเอากันอีกเหรอเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเนี่ยวัยนี้เนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งซึ่งจริงๆมันก็เป็นการวัดใจเหมือนกันผมกำลังจะบอกว่าจริงอยู่บางคนอาจจะบอกโอ้ยอาจารย์เขาอายุเยอะแล้ว60 70แล้วทำไม60 70แล้วมันยังอารมณ์ไฟต่ำยังไม่มีไงผมถึงบอกว่าอารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยมันจะหมดก็ต่อเมื่ออะไรตาย
ผมถามท่านพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นิดนึงถ้ามีคนเอาตังค์มาให้ล้านเอาไหมแล้วเกิดว่าพรุ่งนี้ตายล่ะเอาไหมยังเอาอยู่ไหมเอาถ้ารู้แน่นอนว่าพรุ่งนี้ตายยังเอาอยู่ไหมล้านนึงอ่ะเอาเป็นผมเอาเป็นผมเอามา1ล้านในวันนี้แล้วก็ไปทำซอดาก้อให้หมดเลยเพราะพรุ่งนี้จะเสียชีวิตฮะเงินไม่ดีเราไม่เอาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่าในชาวะของแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนมันไม่มีวันจบสิ้นไปหรอกแต่สิ่งที่จะมันทำให้ชาวะของเราไม่อยากได้นั่นอยากได้นี่นู่นนี่นั่นคืออะไรครับศาสนายำเกรงความยำเกรงตักวาน่ะเอาไปครอบมันเอาไว้ยิ่งอยู่ในวัยแบบนี้แล้วท่านพี่น้องที่รักครับนบีถึงได้บอกกับเรานะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นมาดีอย่างไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดมาจบที่สุดท้ายอัลอามาลูบิลคอวาตีมบางคนมาอย่างบุเรเลยท่านพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะมาอย่างบุเรเลยติดเหล้าเมายาจนกระทั่งทุกวันนี้เดินทางไปสุดาเป็นมุอัซซินไปแล้วมีไหมเนี่ยมีทุกวันนี้เราก็เห็นบางคนจะมาโอ้อาจารย์เขาเป็นคนเรียกร้องซุนนะห์มาตั้งแต่ต้นแล้วยังไงครับในส่วนที่ดีมาก่อนหน้านี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาทรงอะไรทรงให้ฮิดายะห์ทรงอะไรตอบแทนคุณงามความดีให้กับเขาแต่ถามว่าทำไมเราไม่รักษาล่ะครับทำไมเราไม่รักษาคนดีๆเนี่ยแทบจะไม่มีครบแล้วยังไงในดุนยาเนี่ยถึงจะไปคบกับไอ้คนที่ทำลายศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยหมดแล้วใช่มั้ยถ้าไม่รู้จะคบใครเนี่ยมาคบผมนี่คนพวกนี้ผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องมันคือศัตรูของอัลอิสลามถึงแม้ว่ามันจะเอาอะไรมาให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องมันไม่ใช่พี่น้องเราเพราะบุคคลที่อะไรครับบุคคลที่ด่าซอฮาบะบุคคลที่ตักฟีรซอฮาบะว่าเป็นกาเฟรเกือบทั้งหมดยกเว้นไม่กี่คนที่มันจะเอาคนพวกนี้อัลยิสซอลาห์จะคบไหมผมถามนิดนึงครบอ่ะคนที่ทำลายศาสนาของอัลลอฮ์คนพวกนี้ไม่ใช่พี่น้องเราแล้วเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทำดีกับเขาด้วยเพราะคนพวกนี้อยู่ในสภาพของคนที่เป็นกาเฟตของคนที่เป็นมุนาฟิกทางด้านเอติกอดอัลลอฮ์บอกว่ากลุซอะไลฮิมจบไหมเนี่ยวากลุซอะไลฮิมคำว่าวากลุซแปลว่าอะไรมาจากคำว่ากอลาซแปลว่าหยาบคายหยาบกระด้างอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรานี่หยาบกระด้างกับไอ้คนพวกนี้แต่นี่ที่ภาพแดงแสดงออกมาเนี่ยหยาบกระด้างหรือว่าพี่น้องพี่เท้าก็ชัดเจนในอายะองค์การนี้อ่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันต่อความเป็นพี่น้องมุสลิมของเราผมอยากให้เกิดขึ้นความเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเฉพาะมุสลิมนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมออกก่อนแต่เรากำลังจะบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยที่คนที่เป็นมุสลิมที่เป็นพี่น้องของเราไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่เป็นมุสลิมควรทำยังไงเตือนแต่ก็ต้องเตือนอยู่ดีอ่ะมีเบอร์ไม่มีเบอร์ไหมยูซะแล้วเปลี่ยนเบอร์หนีอะไรนะครับใช่ครับผมเห็นภาพเนี่ยผมบอกตรงท่านพี่น้องมันจี๊ดในความรู้สึกของเราเพราะว่าอะไรนะที่ผ่านมาเนี่ยเอาละครูบาอาจารย์ที่เขาผ่านมาเขาเรียกร้องอัลอิสลามเรียกร้องให้รู้จักซุนนะห์เขาเหนื่อยมาท่านพี่น้องเขาเหนื่อยเขาอัลลอฮ์เขาเดินทางไปท่านพี่น้องลองผมน่ะทันช่วงสมัยที่อาจารย์ฟาริดอะไรล่ะคุซบอาจารย์ยูซุฟฮัสซันรอฮีมะฮุลลอฮ์อยู่ในช่วงนั้นน่ะผมอยู่ในช่วงรอยต่อที่เข้ามาตอนแรกๆเวลาท่านพี่น้องลองสังเกตเวลาท่านพี่น้องไปบรรยายตามเขตกลุ่มที่ครูบาอาจารย์ไปบรรยายตามเขตกลุ่มเวลาเสร็จบรรยายเนี่ยเขาจะเสร็จประมาณ4ทุ่มไม่ได้กลับมานอนนะท่านพี่น้องบึงรถลงใต้เลยไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้เวลาเสร็จจากตรงนู้นเอาขึ้นมามันมีงานเขตกลุ่มในช่วงของหน้างานจัดงานน่ะเอางี้ดีกว่าขับรถขึ้นเหนือลงใต้เป็นว่าเล่นเลยแล้วถามว่าเขาลงไปทำอะไรกันนะเขาลงไปปกปักรักษาเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลทางวิชาการว่าชีอะเนี่ยมันอันตรายต่อศาสนาอัลอิสลามอย่างไง1 2 3 4ความมนะอุตสาหะของเขาเนี่ยเขาขนาดนั้นเขาทำของเขาเนี่ยเขาได้ในส่วนของเราของเขาแล้วแต่เวลามาในยุคเรายังไม่ได้ผ่านไปนานเลยนะท่านพี่น้องยังไม่ได้ผ่านไปนานเลยนะ10กว่าปีเลยเป๋กันละน่าหนักใจมั้ยล่ะ
อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าไอ้ชีอัมอยู่ข้างบ้านเราแล้วทำไงอัลลอฮฺอักบัรอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอิรอญูนคือถ้ามันจะทำงานด้วยกับบทบาทของมันนะมันทำของมันอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้นะท่านพี่น้องที่เจ็บปวดที่สุดคือคนที่เป็นมุสลิมไปลากมันเข้ามานะไปดึงมันมาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ใช่พี่น้องของเราแล้วก็ไม่อะไรไม่มีเหตุผลตามหลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามที่เราจะไปทำดีกับคนพวกนี้นะครับเพราะถือได้ว่าคนพวกนี้เป็นบุคคลที่ทำลายศาสนาของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ท่านพี่น้องที่รักครับอีกหะดีษนึงนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกกับเราอัลมุมินุลิลมุมินีอัลมุมินุลิลมุมินีกัลบุลยานยัชุดดูบาดูฮูบาดอคนที่เป็นมุมินก็คือคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธานะคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีความรักใคร่มีความสมานสามัคคีมีความรักปรองดองกลมเกี่ยวซึ่งกันและกันนบีบอกว่าคนที่เป็นมุมินกับมุมินเนี่ยท่านพี่น้องเปรียบไปก็เหมือนกับอะไรครับบุญญาณบุญญาณแปลว่าอะไรเป็นอาคารหลังหนึ่งเนี่ยเหมือนอาคารหลังอาคารหลังเนี่ยเสาต้นที่1ก็ไปยึดกับต้นที่2ต้นที่3ก็ไปยึดกับต้นที่4ยึดกันไอ้คืออะไรตาอะไรลวดเหล็กที่อยู่ในนั้นผิดอิฐหินปูนทรายมันจะยึดโยงกันเวลามันยึดโยงกันเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องความแข็งแกร่งมันเกิดขึ้นมั้ยเกิดขึ้นเปรียบเสมือนอาคารหลังหนึ่งเวลาที่มุมินเขายึดถือกันเขามีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันนะท่านพี่น้องเวลาใครคนใดคนหนึ่งมาได้มาจะทำให้อาคารหลังนั้นมันพังนะท่านพี่น้องที่รักครับมันยากไหมยากเพราะเรายึดกันแบบนี้นบีน่ะบอกกับบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าซับบะกะว่าซับบะกะบัยนะอัลซอบิอัยฮีนบีทำแบบนี้เลยนะท่านแบบนี้ท่านพี่น้องลองถ้าจับแบบนี้สิสมมติเดินอะไรเดินผ่านกระแสน้ำไปท่านพี่น้องเดินจับแบบนี้หลุดมือไหมแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะแล้วถ้าอุ้มล่ะใช่ไหมนี่นบีบอกให้เรารักกันแบบนั้นเรารักกันแบบนั้นอ้าวแล้วที่ผ่านมาพี่น้องมุสลิมของเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแล้วแต่เราเคยช่วยเหลืออะไรเขาไหมเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกท่านพี่น้องถึง3ประเด็นด้วยกันถ้าวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเราถ้าเรารู้ข่าวนะจะรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แต่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเป็นมุสลิมท่านพี่น้องลองพิจารณาในตัวของเรานะมันมีการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเราไหมหนึ่งมีทรัพย์ช่วยทรัพย์สองมีแรงช่วยแรงสามมีใจช่วยขอดุอาถ้าเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมและพี่น้องของเราอีกคนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนเราไม่มีทั้งสามอย่างนะเราไม่มีทั้ง3อย่างนี่แสดงว่าความเป็นมุสลิมในตัวของเราความอีหม่านในตัวของเราเนี่ยมันช่างน้อยอย่าว่าแต่น้อยเลยผมว่าติดลบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับ3อย่างนี่อย่างน้อยๆต้องมีกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราอะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ประเทศปาเลสไตน์หรือมั้ยพี่น้องเราเจอปาเลสไตน์ตอนเนี้ยโดนถล่มเละเทะเลยลืมไหมบางคนไม่รู้เรื่องเหรอปาเลสไตน์เหรอพี่น้องเคยขอดุอาให้ไหมไม่เคยเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าพี่น้องมุสลิมของเราจะอยู่เมืองใดจังหวัดใดประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นมุสลิมเขาคือพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราเขาคือเลือดเนื้อของเราส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็ย่อมเจ็บปวดด้วยเหมือนกับท่านพี่น้องเป็นแผลที่ปลายนิ้วเวลาบีบตรงนี้เนี่ยเจ็บแค่เฉพาะตรงนี้เปล่ามาทั้งตัวนั่นแหละปวดร้าวมาทั้งตัวแหละอยากให้เรามีความรู้สึกรักพี่น้องมุสลิมเราเหมือนแบบนั้นนะเหมือนแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะให้เราพิจารณาดูว่าทั้ง3อย่างเนี่ยเรามีให้กับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราไหม 1. ช่วยกำลังทรัพย์ 2. ช่วยกำลังกายถามว่าจะช่วยกำลังกายแบบนี้ไหวไหมล่ะไหวไหมจะไปช่วยน้ำขับเจ็ตสกีไปช่วยไหวไหมล่ะอ้าวถ้าไม่ไหวทำไงต่อไปครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอะไรคนที่เป็นมุมินเนี่ยถ้าคนที่เป็นมุมินมีทรัพย์ด้วยช่วยทรัพย์ด้วยมีกำลังด้วยบางคนเป็นมุมินเป็นมุสลิมมีทั้งทรัพย์แล้วก็มีทั้งกำลังก็ลงไปช่วยไงก็ลงไปช่วยด้วยไปดูด้วยไปให้กำลังใจด้วยไปขอดุอาด้วยในคนเดียวกันแต่อย่างเราเนี่ยมีข้อจำกัดทรัพย์ไม่มี
ร่างกายก็สวอีกทำไงอีกมันก็ต้องดุอาเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับอีหม่านในตัวของเราต้องตรวจสอบแล้วนะต้องตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดคุยกับท่านพี่น้องไปในวันนี้เนี่ยจงให้ความสำคัญและคิดอยู่เสมอว่าพี่น้องมุสลิมเขาคือเรือนร่างเดียวกันเกิดเป็นรูปธรรมยังทำให้เป็นรูปธรรมนะเราบอกว่าพี่น้องมุสลิมเป็นเรือนร่างเดียวกับเราทำให้เกิดเป็นรูปธรรมทำให้เกิดเป็นรูปธรรมทำด้วยกับอะไรคนที่เรารู้จักก่อนหลักๆเลยเริ่มสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวของเราก่อนใช่นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในวันนี้นะมีประเด็นอะไรจริงๆแล้วมีประเด็นเยอะมากเลยนะมีประเด็นเยอะมากเลยแต่อันเนื่องมาจากว่าเวลานะครับพี่น้องช่วงท้ายนะที่ผมได้บอกกับท่านพี่น้องอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมลายะซลิมุฮูวะลายุสลิมุฮูนะที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำมุสลิมเป็นพี่น้องกันอย่าได้ไปอธรรมซึ่งกันและกันนะอย่าได้อธรรมคำว่าอาธรรมถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าอาธรรมไหมฮะเข้าใจไหมโอ้ดีมากๆเลยคำว่าอย่าอาธรรมนาทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าอย่าไปทำร้ายเขาทำร้ายนาทีนี้ท่านพี่น้องคงไม่มีใครเห็นพี่น้องมุสลิมของเราเดินไปเนี่ยห้ามเดินไปแล้วก็พัวทีนึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือการอาธรรมแต่เรื่องนี้ผมไม่ห่วงเพราะมันเกิดไหมไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละบางทีเราบอกว่าเราเป็นพี่น้องมุสลิมเราแต่เราไปรนเล่มเขาในเรื่องของอะไรเรื่องคำพูดเยอะมากและถามต่อนะถ้าเกิดว่าเราไปรนเล่มเขาตอนที่เขาอยู่ข้างหลังเราอยู่รับหลังเราผมถามท่านพี่น้องนิดนึงเราจะมีโอกาสไปขอมาอัพเขาเมื่อไหร่มีไหมไม่มีนะท่านพี่น้องต้องระมัดระวังนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้อะไรนะมันจะทำให้เราเนี่ยนะติดความผิดไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมีอะไรกับใครพี่น้องมุสลิมของเราเรามีหน้าที่คืออะไรรักให้ความหวังดีกับเขาเตือนเขานะครับในคันลองของธรรมของอัลอิสลามอันนั้นก็เป็นบทเรียนที่เราอยากจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับพี่น้องมีอะไรสอบถามไหมครับอันหนูว่าไงครับครับผมวะอะลัยฮิสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ไงครับมาชาอัลลอฮ์เชิญครับเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์มารยาทในเรื่องของการเยี่ยมคนตายนะผมนี่อยู่กับคนตายอยู่อะไรนะอยู่คำถามพวกนี้เยอะมากเลยนะปกตินี้แล้วเราเนี่ยมีเพื่อนที่ตายไหมเพื่อนที่เรารักอ่ะมีเยอะแยะเลยเวลาเขาเสียชีวิตเราก็ไปเยี่ยมเขาใช่ไหมไปเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยไปกินข้าวเขาด้วยไหมนะไปเยี่ยมคนตายอ่ะฮะอย่าไปกินนะท่านพี่น้องที่รักนะอย่าไปกินนะขอแวะประเด็นนี้อย่าไปกินนะเพราะเป็นการไว้ทุกแบบยาฮีลียะอย่าทำเด็ดขาดนะอย่าบอกว่าอาจารย์จะไม่ได้กินข้าวหรอกต้องกินแต่น้ำเพลผู้บ่อยน้ำหวานไม่ได้นะทั้งหลายทั้งหมดไม่ได้ท่านพี่น้องจะไปเยี่ยมคนที่ท่านพี่น้องรักแต่เขาอาจจะอยู่อีกฝั่งนึงอาจจะอยู่อีกแนวนึงท่านพี่น้องไปเยี่ยมได้แล้วการขอดุอาจำเป็นจะต้องยกมือไหมไม่จำเป็นครับไม่ต้องยกมือแล้วท่านพี่น้องตอนไปเยี่ยมเนี่ยบางมายัดอาจจะอยู่บนที่นอนอย่างบางมายัดอยู่บนที่นอนบางมายัดอยู่บนบิดุลเวลาบนบิดุลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราไปเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยเขาจะเปิดหน้ารอใช่ป่ะเปิดหน้ารอมีขันรอใช่ไหมมีขันรอท่านพี่น้องการไม่ต้องครับไม่ต้องครับแล้วก็ไม่ได้มีรูปแบบด้วยที่จะต้องไปยืนพร้อมๆกันรอบมายัดแล้วก็ยืนยกมือขอดุอาอย่างนี้พร้อมกันไม่มีใช่ท่านพี่น้องไปดูอ้าวจะยังเห็นว่าคนนั้นเป็นเพื่อนเรา
นะเป็นเพื่อนเราก็เสียชีวิตเราก็ไปเยี่ยมเขาก็ไปดูหน้าเขาขอดุอาให้กับเขาไม่ต้องยกมือจะขอภาษาไทยหรือภาษาอาหรับได้หมดหลังจากที่ขอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีอาดะห์ด้วยนะไม่มีอาดะห์ที่จะต้องทำยืนล้อมบิดุลนะปกติที่เราเคยเห็นยืนล้อมบิดุลเอ้าเฮ้ยมากันแล้วนะพร้อมกันแล้วนะเว้ยยกมือเว้ยเอาอ่านขอพร้อมกันไม่มีไม่ไม่มีหลักฐานเลยไม่มีหลักฐานคำถามนี้บางไซนิเคียนะไม่ต้องยกมือครับก็อันนั้นคือมันเป็นอะไรมันเป็นกุศโลบายของอิหม่ามบ้านเราที่ไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นปกติแล้วคนที่เรียนรู้ซุนนะห์แล้วเนี่ยคนที่เรียนรู้ซุนนะห์แล้วเนี่ยนะเวลาใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตเขาก็จะประกาศใช่ไหมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับฮัจญ์ฮัจญีศอลเลาะห์สว่างพบนะกำลังถ่ายทอดสดนะเป็นลมไปถึงอายันสมมติจะละหมาดที่ไหนมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเวลา 12:00 น.นะก็เรียนเชิญพี่น้องนะที่ไม่ติดภารกิจธุระป่าปังที่ไหนมาร่วมละหมาดขอดุอาให้กับฮัจญีศอลเลาะห์ปกติเรารู้กันแบบนี้ใครว่างก็มาแล้วก็ถามว่าสิ่งที่จะเป็นตัวอะไรดึงให้กับคนคนนั้นเขามาละหมาดให้กับฮัจญีศอลเลาะห์คืออะไรคนที่ถ้าฮัจญีศอลเลาะห์มีเพื่อนที่รักฮัจญีศอลเลาะห์มามั้ยมายังไงก็ต้องมามันจะติดภารกิจยังไงก็ต้องมาแล้ว2ที่เราต้องไปเนี่ยเพราะถ้าเราคิดในมุมเนี่ยเฮ้ยกูไปละหมาดญะนาซาห์ดีกว่าเพราะกูไปละหมาดญะนาซาห์นี่อัลเลาะห์ให้ภาคผลบุญอูฮุดตั้ง1ลูกใช่มั้ยแล้ว2อ้าวถ้าเกิดละหมาดเสร็จแล้วนะประสงค์มายัดที่อะไรที่กุโบสดุอาตัสบีห์ให้มายัดด้วยได้เป็น2อูฮุดถ้าคนคิดแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเขาจะลืมไปเลยเงิน100 500ให้ล้านนึงด้วยแต่คนที่เป็นคณะกล่าวก็คิดกันแบบนี้ต้องเชิญนั่นต้องเชิญมัสยิดทำไมไม่เชิญมึงมาไม่ได้ไงไม่มีถ้าจะใช้แบบนั้นเอาหลักฐานมาเอาคนตายคนหนึ่งแล้วผมถามนั่นท่านพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจสิ้นดีที่ได้ครับมีใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดญะนาซะห์ให้กับคนเสียชีวิตต้องมีคนทำนะต้องมีคนละหมาดต้องมีคนทำ เรื่องกับศพหมายถึงว่านะถ้าเกิดผมเสียชีวิตไปปล่อยให้ผมเน่าอยู่ข้างมัสยิดเนี่ยโดนกันทั้งกระโยงแหละหรือบางทีก็ฟันเสร็จเรียบร้อยไม่มีใครทำหน้าไม่มีคนอาบน้ำให้ผมไม่มีคนก็ฟันให้ผมไม่มีใครฟังให้ผมโดนกันทั้งกระโปรงอ่ะเอาไหมล่ะใครโดนโดนกันทั้งหมดแล้วไอ้คนที่ตายโดนไหมจะไปโดนอะไรล่ะมันตายไปแล้วมันช่วยตัวมันเองไม่ได้มันก็ฝันตัวเองไม่ได้มันคือหน้าที่ฮักกุลมุสลิมอัลลมุสลิมซิดตุนที่นบีบอกกับเราสิทธิหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นมุสลิมมีอยู่6อย่างเวลาเขาตายทำยังไงไปละหมาดให้เขาถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งทำแล้วพ้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นฟัรดูกิฟายะฟัรดูกิฟายะเข้าใจไหมคำว่าฟัรดูกิฟายะฟัรคนหนึ่งคนใดทำคนอื่นพ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครทำโดนทั้งมูเกมนะครับวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมไม่สมมติแล้วก็ไอ้คนที่อยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นมุสลิมกันหมดเลยอยู่ในครอบครัวคนหนึ่งมีประมาณ 7-8 คนแล้วทีนี้เปาะมันตายมันอยู่อย่างใกล้เลยจะให้ทำไงมันก็ต้องละหมาดของมันเองและการละหมาดท่านพี่น้องไม่จำเป็นจะต้องบนมัสยิดเนี่ยลานกลางแจ้งเนี่ยถ้าไม่มีที่ไหนที่บ้านแต่ที่เขาเอาง่ายเพราะว่ามันเป็นการง่ายที่จะรวมตัวกันเพราะที่มัสยิดมันมีสถานที่จอดรถอะไรมันง่ายสะดวกในการที่จะรวมตัวกันขอดุอาให้กับมัยยัดคนๆนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราอะไรล่ะเราทำกันมาจนกระทั่งวันนี้เราถามหาหลักฐานมันยังไม่มีเลยการเชิญกันท่านพี่น้องถามว่าที่ต้องเชิญน่ะที่ต้องเชิญน่ะนะท่านพี่น้องที่รักผมถามเขานิดนึงเขามีอะไรให้เปล่าครับที่ต้องเชิญน่ะลองไปถามดูนะนะอย่าสมมติใครนายกเสียชีวิตหนึ่งเฮ้ยเขาจะไปถามผมในอยู่ในเหตุการณ์นะ
แม่ก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นนะผมก็จะบอกกับท่านพี่น้องว่าไม่รู้แล้วทำไมไม่รู้แล้วทำไมมึงไม่เรียนใช่ไหมไม่ใช่นี่ก็นี่ไงอันนี้เป็นผลมาจากการไม่เรียนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เรียนรู้และเข้าใจศาสนาเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่จะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเขาจะรู้วิธีการเลยอ้าวญาติเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งอิหม่ามไงเพราะอิหม่ามนะท่านพี่น้องที่รักครับบางคนเนี่ยคนเสียชีวิตนะผมเห็นกับตาผมเองเลยนะผมเห็นกับตาผมเองเลยนะอิหม่ามขึ้นมานั่งกับคนที่เป็นญาติผู้เสียชีวิตเฮ้ยจะเอากี่มูเกมมึงจะเชิญกี่มูเกมแล้วเวลาเชิญกี่มูเกมท่านพี่น้องคิดว่าเวลาคนที่เป็นญาติที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็มอบหมายให้อิหม่ามไปประกาศบอกเฮ้ยมึงไปเชิญมาเลย10มูเกมนะ10มูเกมสิบมูเกมแล้วคิดว่าไอ้สิบมูเกมที่มาสุราละคันรถนะท่านพี่น้องว่าให้ค่ายานพาหนะป่ะแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะแม่นี่สองคนเนี่ยรู้ลึกนะเขาให้แต่ถ้าเป็นค่าอะไรค่ายานพาหนะอะไรว่าไปแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับถ้าวันนี้เราเห็นคุณค่าผลบุญของการละหมาดญะนาซะห์นะภูเขาอูฮุดหนึ่งลูกหรือสองลูกเนี่ยท่านพี่น้อง500เนี่ยกระเด็นปิ๋วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าความรักที่เราที่จะมีต่อคนที่เป็นมุสลิมของเราความเป็นพี่น้องเนี่ยเรือนร่างเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้มันถูกตีค่าไปเป็นราคา500ไปเป็นราคา 1,000 แล้วถามว่าเรามีแค่ค่าแค่นั้นเหรอพี่น้องเราเสียชีวิตเนี่ยถามมึงเอาไป500มึงเอาไป100แต่ละคนเอาไปเนี่ยคุ้มค่าเหรอกับการที่เราจะแสดงออกในความรักกับคนที่เป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันคุ้มค่าเหรออัลลอฮ์ราคาเนี่ยของคุณเนี่ยมันช่างต่ำเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็ระมัดระวังแล้วก็พยายามบอกกล่าวนะให้กับคนที่เขาไม่รู้ได้เข้าใจเรื่องหลักการศาสนาจะได้เป็นบุคคลที่อะไรนะปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองของท่านขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อะกูลุกอลิฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลักุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู